ตัวของเจเนอเรชันใหม่ที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องของชามากยิ่งขึ้นชาจึงเป็นที่ชื่นชอบในทุกวัฒนธรรมไม่ว่าคุณจะมีหัวโขนแบบไหนคุณจะร่ำรวยยากจนทุกคนนั่งลงมาคุณทุกคนเท่ากันเรากำลังจะบอกว่าชามันส่งต่อเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไรนะคะเราจะเห็นเลยว่าประวัติศาสตร์ของชาเนี่ยยาวนานมามากกว่า 2,000 ปีนะคะและในแต่ละประเทศก็จะมีประวัติศาสตร์ชาเนี่ยที่ไม่เหมือนกันลองสังเกตคำว่า T อ่ะ TEA เนี่ย T เนี่ยหมายความว่าเทรนด์คืออะไรเทรนด์คือกระแสความนิยมตอนต่อมาไม่ได้คิดจะทำร้านชาก็คือป้าค่ะเขาทำยาจีนมาก่อนมันขายได้ลูกค้าประจำแล้วเพราะเราเปิดมานานมาค่ะเขาก็เลยอยากให้ทำหน้าร้านเป็นอย่างอื่นแต่ว่าพี่เป็นคนดื่มชามาอยู่แล้วแล้วก็ป้าเหมือนเติบโตมากับคนจีนที่ดื่มชาเป็นกิจวัตรประจำวันเนาะเวลาเขาแบบมีอะไรหรือว่าเจอกันพูดคุยกันอ่ะมันชามันเป็นตัวเชื่อมพี่ก็เลยคิดว่าอยากทำร้านที่ทำให้ป้ามีส่วนร่วมกับเราได้ด้วยค่ะเวลาเราไปบ้านใครหรือเราไปร้านน้ำชาเราจะเห็นเลยค่ะเครื่องดื่มนะคะตัวแรกที่เขาจะมาเสิร์ฟให้เราก็คือเสิร์ฟน้ำชานั่นคือการแสดงการต้อนรับนะคะกับแขกผู้มาเยือนโดมีน้ำชาเนี่ยค่ะเป็นสื่อกลางในการต้อนรับแขก E คืออะไร Equity นี่คือความเท่าเทียมก็อยากให้ใช้พื้นที่พบปะพูดคุยเรื่องทั่วไปอ่ะเพราะมาอยู่ในร้านน้ำชาบรรยากาศมันไม่เครียดเหมือนที่ทำงานเนาะเขาอยากพูดอะไรกับหัวหน้ากับเพื่อนกับอะไรก็พูดได้หมดไม่เหมือนที่ทำงานบางทีเราก็ต้องแบ่งนะประมาณที่ร้านน้ำชาก็ไม่ว่าจะคุยเรื่องการเมืองการอะไรก็คุยได้หมดเวลาบางทีเขาเลิกงานเครียดจากที่ทำงานเขาก็มาพบปะกันที่นี่มาเชื่อมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือว่ากลุ่มพนักงานเขาพอมาอยู่ในร้านเขารู้สึกว่าเป็นต่างคนก็ต่างเท่าเทียมกันหมดและสุดท้ายคือ Assembly คือพื้นที่ที่ให้ผู้คนมาพบปะสังสรรค์ผ่านเรื่องชาจะเป็นบ้านผมที่บอกว่าบ้านผมขายชาก็จะมีคนมาลูกค้าหนึ่งที่สนิทกันหรือพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ไม่ได้ขายชาเขาอาจจะแบบว่าเขามีคนชอบชามีกลุ่มเพื่อนก็ผัดเปลี่ยนกันไปนั่งคุยกินกันตามบ้านหรือในชุมชนอย่างเงี้ยสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่คนแก่สูงอายุแหละในชุมชนอาจจะมีแบบว่าหน้าบ้านใครมีโต๊ะมีแบบว่าอยู่ในซอยไม่ได้ริมถนนเลยนะก็หาโต๊ะแล้วล้อมวงเช้าเย็นมานั่งคุยกันจิบน้ำชาเมื่อวงสภากาแฟประมาณอย่างนี้แหละผมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชามันไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์หลักของคนในสังคมนี้แต่ว่าชาเป็นแค่เพียงเครื่องมือที่ทำให้คนเจอกันและก็สิ่งที่สำคัญกว่าชาก็คือโรงชาก็คือร้านชาซึ่งที่ตรงนี้แหละครับมันทำให้ทุกคนมารวมกันไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนาไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกคนมาเพื่ออะไรฮะมาเพื่อที่จะถามว่าสบายดีหรือเปล่าถามสารทุกข์สุขดิบกันนี่คือวัฒนธรรมของสังคมเราทุกคนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ใช้โรงชาหรือว่าถ้วยชาเป็นแค่เพียงสะพานในการเติบโตทางด้านสังคมจิตวิญญาณและก็ผู้คนอย่างนี้ถ้าในกลุ่มคนแบบที่กินชาเนาะถ้าลูกค้าที่มาก็คือเขาอยากจะมาคุยอย่างบางคนก็เอาชามาให้ชงนะแล้วก็มานั่งกินชาด้วยกันเขาหาเรื่องหาที่เมาท์มอยเลยเราจะเห็นว่า เวลาเรามานั่งล้อมวงจิบชาด้วยกันนะคะผู้คนที่มาจากความแตกต่างจากหลายเชื้อชาติจากหลายวัฒนธรรมความแตกต่างมาสู่ความเหมือนที่ชอบในเรื่องของชาเหมือนกันเรามาล้อมวงคุยกันเราสร้างคอมมูนิตี้เราสร้างแอสโซซิเอชันขึ้นมาจะเห็นว่าที่แอสโซซิเอชันนะคะในแต่ละประเทศนะคะค่อนข้างที่จะมีเยอะมากมายพฤติกรรมของคนในวงน้ำชาเนี่ยมักจะสนทนากันสารพัดเรื่องในสมัยรุ่นคุณปู่เนี่ยเวลาเขาคุยธุรกิจกันเป็นล้านๆเนี่ยเขาคุยกันในวงน้ำชาคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องเซ็นสัญญานะคือคุยในวงน้ำชาคุณส่งของให้ผมนะร้านหนึ่งนะพรุ่งนี้นะของส่งไปเสร็จเรียบร้อยก็คุยกันอีก15วันผมมาจ่ายเงินนะพอครบ15วันผมมาจ่ายเงินผมไม่ต้องไปเซ็นเอกสารอะไรเลยคำพูดที่อยู่ในวงน้ำชาคือคำพูดที่เชื่อถือได้เป็นคำสัญญาใช่ค่ะสมัยก่อนนะก็คือมานั่งคุยกันเรื่องการเมืองบ้างเรื่องทั่วไปเรื่องธุรกิจการค้าบ้างคือนะดื่มน้ำชามันดีอย่างมันไม่เหมือนดื่มกาแฟดื่มกาแฟเนี่ยเราดื่มได้ไม่เยอะแล้วก็คุยได้อาจจะช่วงหนึ่ง
แต่ดื่มน้ำชาเนี่ยมันชงดื่มไปเรื่อยๆคุยกันได้เรื่อยๆยาวๆซึ่งในน้ำชา1แก้วค่ะมันสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวของผู้คนที่มีความแตกต่างความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมความแตกต่างในเรื่องของเรื่องราวประวัติศาสตร์ในชาตินั้นๆ นะคะโดยมีน้ำชาเนี่ยเป็นตัวสื่อกลางในการสื่อสารเรื่องราวจากผู้คนเพราะฉะนั้นคำว่าชาชักเนี่ยมันมีความเป็นพหุวัฒนธรรมชัดเจนเนื่องจากการเดินทางเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมันเลาะเลี้ยวผ่านหลายกลุ่มประเทศมากนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากการเลาะเลี้ยวผ่านหลายกลุ่มประเทศแล้วเนี่ยชาชักเองก็ไม่ใช่นิยมเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ในกลุ่มวัฒนธรรมมุสลิมเท่านั้นแต่กลายเป็นว่าในปัจจุบันน่ะผู้คนหลากหลายพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็ชื่นชอบชาชักมันก็ทำให้ชาชักกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ของความเป็นพหุวัฒนธรรมจริงๆแล้วอะค่ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะลองค้นหาเสน่ห์ของชาในประเทศไทยดูว่าชาไทยของเราค่ะไม่แพ้ชาใดในโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาอูหลงหรือชาดำหรือแม้กระทั่งชาที่เราไปทำในรูปแบบเป็นส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องดื่มอะค่ะเราจะค้นพบว่ากลิ่นและรสของชาแต่ละประเภทอะค่ะมันมีเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ยังไงแล้วนอกจากนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านเนี่ยหันมาดื่มชาอย่างน้อยค่ะการดื่มชา1แก้วอะค่ะมันช่วยสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้เกษตรกรนะคะผู้ปลูกแล้วก็ผู้แปรรูปหรือแม้กระทั่งเนี่ยค่ะผู้ที่นำชาของประเทศไทยเนี่ยค่ะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆนะคะก็ในเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการส่งต่อนะคะลมหายใจของผู้ผลิตแล้วก็ผู้แปรรูปชาในประเทศไทยค่ะ